ไปที่สระแก้วบ้างนะครับตอนนี้ที่นั่นเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองกำลังแปลกใจกับเห็ดประหลาดที่ออกมาคล้ายกับรูปดอกบัว อยู่แถววัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าจะมีนี่วันนี้วันที่21เทียนยังยังแต่ขอดูไว้ก่อนขอดูไว้ก่อนนะครับไปดูทุกวันเลขจะไม่เหมือนกันว่าอย่างนั้นนั่นสิทำยังไงนี่นะครับก็คือเป็นบรรยากาศที่พอต้องไปดูให้เห็นด้วยตาเรียบร้อยเลยนะครับในเห็ดค่ะเหมือนจอมปลวกนี่จอมปลวกก่อนแล้วก็เห็ดนี่ขึ้นมามี9ดอกก็เงี้ยครับก็คล้ายจริงนะใช่เป็นกลีบไงใช่ครับเนี่ยมีทั้งหมด9แล้วเขาบอกว่าจะมีอยู่ดอกหนึ่งคล้ายกับเป็นรูปมือด้วยนี่นะครับชาวบ้านเจอปุ๊บคือจริงคนที่เจอก่อนเป็นพระแต่ว่าดูคุณยายนี่คุณยายเพ่งมากครับคุณยายตั้งใจเพ่งเล็งที่สุดเลยเนี่ยนะคือนี่อยู่ในวัดรีนิมิตนะครับดอกเห็ดที่เห็นอยู่เนี่ยก็ประมาณนิ้ว2นิ้วนะครับขึ้นอยู่กลางจอมปลวกนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาจะช่วยปักธูปคุณยายผมไม่ต้องฉันจะปักเองเดี๋ยวกลัวเลขเคลื่อนคุณยายต้องขอเห็นสวยอ่ะสวยนะครับก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าอาวาสพระครูนิมิตอินทโชติเนี่ยนะครับเป็นท่านแรกที่ไปพบเหตุเพราะว่าไปนั่งบริกรรมสมาธิแล้วก็ไปเจอเข้าตรงนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระรูปเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับก็เจอเหตุแปลกๆเรียกชาวบ้านมาดูหน่อยนะครับเรียกชาวบ้านมาดูผู้เฒ่าผู้แก่เคยพบเคยเจอเคยเห็นไม่มีใครรู้จักนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บของแปลกมาแล้วก็ต้องรักษาไว้ก่อนให้นำลวดเนี่ยมาล้อมไว้รอบๆนะครับเดี๋ยวชาวบ้านมาพอรู้ข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวดีเด็ดกลับบ้านเอาไปส่องที่บ้านต่อในตอนนี้ต้องกั้นบริเวณนะครับเป็นเขตพื้นที่ดูแต่ตามืออย่าต้องแล้วกันนะช่วงนี้เนี่ยคือพอให้ชาวบ้านอาวุโสมาดูเขาก็บอกว่าคงเป็นเรื่องของโชคลาภมั้งเนี่ยเขาบอกคล้ายมือคล้ายกับมือคล้ายกับมือเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภว่าแล้วแห่กันมาบนบานมาหาเลขเด็ดเอาป้งเอาแป้งเอาธูปเอาเทียนเอาผ้าแพรอะไรมาเรียบร้อยเลยนะครับสิ่งที่เจ้าอาวาสย้ำก็คือดูได้นะไม่หวงแต่แป้งเนี่ยไม่ต้องเอามาขัดเดี๋ยวขัดไปขัดมาเห็ดร่วงเห็ดหลุดหมดนะครับตอนนี้ก็ดูไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นสีสันเอามาให้ดูกันครับนะ